เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบเข้ารับราชการ22อัตรานะครับตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่งานเทคนิคทำหน้าที่งานช่างก่อสร้างช่างควบคุมงานก่อสร้างงานช่างสำรวจและงานช่างควบคุมงานก่อสร้างช่างเขียนแบบในสังกัดกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงจำนวน22ตำแหน่งนะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลังช่างโยธาช่างก่อสร้างช่างสำรวจช่างเขียนแบบนะครับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับที่ห้องกระจกอาคาร1ชั้น1สำนักงานส่งกำลังบำรุงถนนเศรษฐศิริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2562ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ